ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991กลับมาพบกันกับเบรกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะช่องทางการรับชมทีวีช่อง8ทีวีพูดได้นะคะทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะท่านสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุนะคะที่ Thailand Television Network นะคะในหมวดกลุ่มช่องไทยดาว International นะคะแล้วก็รับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุที่มาริมาทีวี Network ค่ะและท่านผู้ชมยังสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com ค่ะอีกทั้งยังสามารถรับชมผ่านสมาร์ทยังรับชมผ่านสมาร์ททีวีทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Panasonic Samsung LG นะคะแล้วก็ยังสามารถรับชมผ่านเบราว์เซอร์ทางคอมพิวเตอร์แล้วก็แมปอีกต่างหากนะคะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านมือถือนะคะไม่ว่าจะระบบ Android หรือ iOS นะคะเข้าไปที่โหลด Channel 8นะคะ CHANNEL แล้วก็เลข8สังเกตง่ายๆคือเลข8สีชมพูม่วงนะคะก็โหลดขึ้นมาเลยท่านก็สามารถรับชมรายการช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกผ่านแอปพลิเคชันทางมือถืออย่างนี้สดๆได้เลยนะคะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านช่องทางอื่นๆเนี่ยมีหลากหลายช่องทางนะคะแล้วก็ถ้าสามารถรับชมรายการย้อนหลังนะคะผ่าน YouTube นะคะ CH8 ไทยทีวีค่ะแล้วก็ร่วมพูดคุยในแฟนเพจของเพจ Facebook นะคะCH8 ค่ะร่วมพูดคุยแล้วก็กดไลค์ได้นะคะท่านจะรู้เรื่องราวและข้อมูลต่างๆนะคะค่ะแล้วก็ถ้าสามารถที่จะรับชมรายการต่างๆของช่อง8ทีวีพูดได้ทาง Facebook ของช่อง8ได้เช่นกันค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะโทรเข้ามาที่เบอร์1800315145ค่ะ1818-676-9545ค่ะส่วนเบอร์มือถือนะโทรเข้ามาที่เบอร์0989494935ค่ะออทัวร์นะคะเบอร์มือถือที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0984939545นะคะแล้วก็ร่วมพูดคุยในรายการสดที่เบอร์029423319ส่ง SMS เข้ามาในรายการ4642828ค่ะนี่เป็นช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของทั้งโลกนะคะท่านสามารถที่จะรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้อย่างเต็มอิ่มเลยค่ะค่ะอาจารย์คะมี SMS เข้ามานะคะบอกว่าฝันว่าท้องบ่อยมากเลยค่ะช่วยทำนายฝันให้หน่อยค่ะคุณแก้วค่ะคุณแก้วค่ะนะฮะนี่อย่างนี้นะฮะคุณแก้วค่ะเอาตรงไปตรงมาเลยแล้วกันนะค่ะไม่ต้องอ้อมค่ะอาจารย์มันไกลค่ะขออ้อมสักหน่อยได้ไหมมันไกลค่ะอาจารย์ขออ้อมได้ไหมไม่ต้องค่ะทีนี้การฝันอย่างเงี้ยนะฮะมันเกิดจากเอาพูดตรงๆนะค่ะเกิดจากรักยมในบ้านค่ะนะฮะเกิดจากรักยมในบ้านความหมายคือรักยมในบ้านเนี่ยบางทีเราเลี้ยงไว้ค่ะหรือเราไม่ได้เลี้ยงก็ตามบางทีเข้ามาอยู่ในบ้านค่ะทีนี้ผมก็สื่อให้นะฮะว่าท่านต้องการอะไรท่านบอกว่าต้องการน้ำเขียวกับขนมหม้อแกงแล้วก็ใส่บาตรสังฆทานให้เข้าบ่อยๆเขามาขอบุญคุณแก้วนั่นแหละค่ะนะฮะอันนี้พูดตรงไปตรงมาเลยนะฮะสื่อให้แล้วนะฮะก็คือรักยมในบ้านนะฮะนะฮะไม่ว่าเราจะเลี้ยงอยู่นะฮะหรือเขาอยู่มาก่อนแล้วรักยมกับกุมารเหมือนกันไหมคะอาจารย์ก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันค่ะนะฮะบางทีเขาก็ทำเป็นกุมารบางทีเขาก็ทำเป็นรักยมรักยมนี่เขาจะติดกันไงค่ะถ้าเป็นวัตถุมงคลเขาจะมีผู้ชายเหมือนกับว่าอยู่ในขวดแก้วเหรอคะอาจารย์ตุ๊กตาติดกัน
ค่ะมี2องค์ติดกันอินจันเหรอคะอาจารย์ไม่ใช่อินจันนั้นมันจะเป็นอินจันนี่จะเป็นแฝดสยามนะแฝดสยามคือติดกันเป็นแล้วต้องอยู่ในขวดแก้วใช่มั้ยคะอาจารย์แล้วก็มีน้ํามันใส่ลงไปด้วยใช่มั้ยคะใช่อินจันเนี่ยเค้าเรียกว่ารักยมค่ะก็บางทีเค้าก็ใส่ขวดแก้วใส่น้ํามันจันทร์อ่ะค่ะน้ํามันจันทร์หรือบางทีเค้าก็น้ำมันอังคารได้ไหมคะอาจารย์ไม่ได้น้ำมันวันพุธพอได้ ก็คือบางทีเขาก็บางทีต้องสังเกตว่าเราเลี้ยงไว้ไหมถ้าไม่เลี้ยงไว้เขาก็อยู่ในบ้านอยู่แล้วค่ะเขาก็เป็นเหมือนกับว่ากึ่งเทพกึ่งเทพกึ่งเขาเรียกว่าเทวดาองค์น้อยอะคะเทวดาที่มีฤทธิ์น้อยเหรอคะใช่ไหมคะใช่ใช่เป็นเทวดาที่ฤทธิ์น้อยดีกว่าค่ะอย่างนี้ใช้ได้อย่างที่อาจารย์อ้อมบอกถ้าเขามีกำลังเยอะๆเขาก็สามารถที่จะก็ต้องสังฆทานให้เขาไงค่ะพวกลักยมเอ่ยกุมารทองเอ่ยบางทีให้ข้าวปลาอาหารท่านเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้นะค่ะคนมีวิชาเนี่ยเขาเรียกไปได้เลยเขาแค่นึกในใจเนี่ยเขาเรียกไปได้เลยค่ะเขาถึงบอกให้สังฆทานใส่บาตรบ่อยๆถ้าใส่บาตรให้สังฆทานอุทิศให้เขาโดยตรงเลยตั้งชื่อให้เขาอุทิศให้เขาโดยตรงเขาก็จะเป็นพรหมเทวดามาคุ้มครองเราได้ทีนี้ใครเรียกเขาไม่ไปแล้วเขาก็มาคุ้มครองเราบางคนเอาข้าวปลาอาหารให้เต็มที่เลยไม่ใส่บาตรสังฆทานนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่เขาจะถวายผ้าไตรพระพุทธรูปนะฮะและอุทิศให้กับเนี่ยพ่อรักยมบ้างพ่อกุมารบ้างจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ให้หาข้าวหาอะไรให้ข้าวปลาอาหารก็ให้ใช่ไหมคะแต่ว่าบุญสังฆทานหรือบุญใส่บาตรอะไรเนี่ยบุญใหญ่เขาจะได้เปลี่ยนภพภูมิไปกำลังเขาก็จะได้เยอะขึ้นใช่ไหมคะกำลังเขาก็มีสูงกว่าจะได้ไม่ต้องโดนคนเรียกด้วยใช่ไหมคะคนเรียกไปเขาก็จับไปบางทีถ้ากำลังเขาน้อยๆเขาก็จับไปเป็นท่านรับใช้ได้นะฮะอันนี้แต่มีอีกองค์นึงค่ะอาจารย์ที่แบบว่าไม่มีใครเรียกไปได้เลยอ่ะเพราะเขานอนกับกินอย่างเดียวค่ะเขากินไปแล้วเขาก็ดีมากหิวแล้วเขาก็นอนแล้วเขาก็หนึ่งเดียวในโลกเขาเป็นองค์กระต่ายค่ะหนึ่งเดียวในโลกองกระต่ายเขากินไปแล้วเขาก็ยังคาบอาหารอยู่ที่ปากเขาเลยค่ะพอเขาจะดุ้งตื่นแล้วเขาก็จะเคี้ยวอาหารของเขาเนี่ยค่ะตอนนี้เขากำลังองค์กำลังหลับอยู่ค่ะหรือใบอาหารยังคาบอยู่ในปากอยู่เลยอะค่ะแล้วเขาก็หลับแล้วตอนนี้ค่ะแล้วแต่ว่าเขาสักพักถ้าเขาตื่นขึ้นมาเขาก็จะเคี้ยวอาหารที่เขาคาบอยู่นะคะใบเลยค่ะใครพูดถึงหนูใครพูดถึงหนูมีคนหลายคนบอกว่าเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะที่เป็นตุ๊กตาค่ะเขาเรียกว่าองค์อะไรนะคะอาจารย์เขาบอกว่าของเราจะเป็นองค์กระต่ายค่ะองค์กระต่ายนั่นแหละนะฮะก็อันนี้ก็คุณแก้วก็ลองไปทำดูค่ะเขาเรียกว่าน้ำเขียวถวายน้ำเขียวแล้วก็สั่งกระทานบ่อยใช่ไหมคะถวายน้ำเขียวท่านกับขนมหม้อแกงเขาชอบน้ำเขียวกับขนมหม้อแกงแล้วก็ใส่บาตรสังฆทานอุทิศให้กับพ่อรักยมที่อยู่ในบ้านนั่นแหละค่ะลองดูนะฮะ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆถ้าหลังรายการไม่ทันนะฮะก็โทรเข้ามือถือผมเลย0874500111 0824509991ก็เราไม่ได้เก็บค่าครูนะฮะปรึกษาหารือได้ฟรีตลอดชีวิตน่ะนะฮะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นวิทยาทานนะฮะแล้วก็นะครับก็พ่อแม่พี่น้องก็เหมือนพ่อแม่พี่น้องผมนั่นแหละนะฮะผมก็ครอบครัวเดียวกันค่ะเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็ร่วมพูดคุยกันค่ะใช่ค่ะนี่เราก็ปรึกษากันนะคะ2622519ค่ะอยากจะทราบว่าความรักช่วงนี้เป็นยังไงคนที่คบอยู่จะใช่เนื้อคู่หรือเปล่าคุณพัทใช่ป่ะค่ะนั่นจะชื่อคุณพัทนะคะโอ้ไม่อยากจะตอบพวกคำถามแบบคำถามอย่างเงี้ยมันคบไปก่อนดีกว่าคบไปก่อนเอาตรงอาจารย์อยากตอบไม่ใช่คำว่าคบไปก่อนค่ะถ้าอยู่ได้ถึง3ปีก็เป็นคู่ค่ะถ้าเกิน3ปีนะฮะอยู่ได้3ปีก็เป็นคู่นับจากณวันนี้หรือว่าเขาคบกันนับจากวันนี้เลยอ่ะให้นับจากวันนี้เลยนะถ้าอยู่กัน3ปีก็เป็นคู่ค่ะนะฮะถ้าไม่มีใครใหม่เข้ามานะค่ะนะฮะลองคบกันดูค่ะครับก็ขอให้รักกันนานๆนะคะให้โชคดีนะครับให้โชคดีให้โชคดีให้มีความสุขเรื่องความรักให้โชคดีมีความสุขทุกคนนะฮะค่ะเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่คบกันมีความสุขใช่ค่ะนะฮะที่คบกันมีความสุข
แต่วันนี้เป็นพฤหัสค่ะอาจารย์เออก็ต้องรออีกประมาณสักใช่ใช่ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะฮะค่ะหลังจากรายการก็โทรมาปรึกษาทั้งผมทั้งอาจารย์อ้อได้อาจารย์อ้อก็ดูหมอแม่นนะ0824509991เดี๋ยวพอออกไปเดี๋ยวอาจจะไปโรงพยาบาลก่อนได้ไปดูหมอก่อนได้ไหมคะใช่แล้วต้องแอบดูแอบดูได้นะฮะค่ะหรือว่าหรือว่าดูเข้าไปใน Facebook นะคะเข้าไปที่ท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วก็อีก Facebook นึงก็คือดำขำตาทิพย์ค่ะส่วนเว็บไซต์ก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์อาจารย์เอตาทิพย์ .com ค่ะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะมันจะมีงานอะไรเนี่ยเป่ายันอ๋อตกใจหันว่าอาจารย์จะไปไหนขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะงานเป่ายันค่ะมหาเศรษฐีสิใช่ไหมเป่ายันมหาเศรษฐีค่ะครั้งที่เท่าไหร่ละเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่7ค่ะครั้งที่7นะฮะครั้งที่7ที่บ้านผมบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็สอบถามรายละเอียดได้มือถือผมเลยมือถืออาจารย์อ้อนะฮะค่ะจะเป่าวันที่ขออนุญาตค่ะขอโทษค่ะครั้งที่8ค่ะวันอาทิตย์ที่13มีนาครั้งที่8นะฮะวันที่13นี้ค่ะใช่ค่ะอีกไม่กี่วันนี้ใช่ค่ะก็สอบถามรายละเอียดได้ทั้ง2เบอร์นะฮะที่มือถือผมนะฮะและมือถืออาจารย์อ้อก็เจอกันตอนเช้านะฮะผู้จะเข้าร่วมพิธีนะฮะวันนี้สอบถามรายละเอียดก่อนแล้วก็มาก่อน4โมงเช้าแล้วกันนะฮะเปิดบ้านก็2โมงครึ่งตอนเช้าตรงบ้านผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอญาติมีรูปให้พี่ทีมงานขึ้นรูปภาพเป็นพิธีแก้กรรมบาทาบำบัดค่ะที่บ้านท่านอาจารย์เอติตาทิพย์ค่ะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวมีรูปภาพอะไรก็เราจะเก็บภาพให้ดูเรื่อยๆนะฮะใช่ค่ะว่าอันไหนเพราะบางอันนี้พี่บีค่ะพี่บีก็จะมาบ่อยพี่บีมาบ่อยนะฮะพี่บีมาบ่อยนะครับอันนี้เราก็ให้ยืนตรงจุดนะฮะจุดนี้จะเป็นจุดที่นะครับเหมือนกับล้างกรรมไปเลยนะฮะนะฮะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่นะฮะค่ะอันนี้ก็ทำพิธีนะฮะส่งเจ้ากรรมในเวรไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะนะฮะบาทาบำบัดนี่ก็ลงยันอันนี้ก็ลงยันเขาเรียกว่ายันอะไรยันเพลีพินาศหรือมั้งใช่ไหมยันเพลีพินาศค่ะเพลีพินาศนะฮะนะฮะอันนี้ก็นะฮะป่วยตามจุดต่างๆแล้วก็แก้กรรมให้นะฮะเป็นความเชื่อนะครับนะครับผมไม่อยากให้ใครงมงายนะฮะที่ทำก็เป็นพุทธคุณอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกนะฮะบารมีท่านมาทำนะฮะเป็นความเชื่อแล้วสำหรับพวกผู้ที่มาเขามีความเชื่อเราก็ทำสุดความสามารถนะฮะให้เขามีความสุขความเจริญพอแล้วนะฮะนะครับอันนี้ก็สักยันให้แต่ละคนเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับอันนี้ก็พี่บีใช่ไหมพี่บีเนี่ยผมจะทำพิธีที่บ้านเนี่ยเป่ายันจักรพรรดิตอนปลายเดือนเป่ายันมหาเศรษฐีกลางเดือนนะฮะนะครับแล้วก็จะรวบรวมเงินไปถวายวัดนะฮะที่เขาบอกบุญมาแล้วก็ปล่อยปลาด้วยเพื่อเป็นการต่ออายุสะเดาะเคราะห์นะครับการต่ออายุสะเดาะเคราะห์เป็นพิธีทั้งพิธีแก้ดวงตกชะตาขาดแก้ปีชงนะฮะทำให้ร่ำให้รวยให้มีความสุขความเจริญนะฮะแล้วก็คนที่เจ็บป่วยจากเจ้ากรรมนายเวรเราก็จะแก้กรรมให้ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดสิริมงคลที่ดีนะฮะคุณก้อยไม่ทราบว่าทำงานร้านเสื้อผ้าจะถูกฉลกตัวเองไหมคะอันนี้ติดบนอยู่นะคุณก้อยไปชำระหนี้สงสัก500แล้วกันนะฮะบอกว่าชำระหนี้สง500ดวงเบื้องบนก็จะได้เปิดดวงเราจะได้ดีนะครับก็ทำอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้านี่ได้หมดเลยนะฮะเพียงแต่ว่าโดนล็อกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาล็อกไว้เราลืมแก้บนเท่านั้นเองนะครับลองไปทำดูชำระหนี้สง500บอกว่าลูกลืมแก้บนขอชำระหนี้สงไปเลย500บาทให้กับวัดเลยนะฮะไปทำที่วัดนะครับดวงก็จะเปิดแล้วนะครับลองทำดูSMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆส่งมาได้เรื่อยๆนะครับเราก็จะตอบปัญหาไปเรื่อยๆนะครับก็ดูภาพไปด้วยฮะแล้วก็ดูภาพ
พิธีไปเรื่อยๆนะฮะอาจารย์เอาเหรียญเหรียญอะไรนะคะอาจารย์อันนี้ก็จะเอาเหรียญก็จริงๆเหรียญแล้วก็จะผัดเปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะบางทีผมก็แขวนองค์นู้นบ้างองค์นี้บ้างตามที่สมเด็จองค์ปฐมท่านให้แขวนไว้นะฮะอันนี้จะเอาเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเขาเรียกเหรียญรุ่นสุดท้ายของท่านเขาเรียกเหรียญมังคลายุจงนินปี2507นะฮะก็จะเอามาสักยันที่ศีรษะเลยเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะค่ะแล้วแต่คราวๆไปดีกว่านะฮะว่าแล้วแต่คราวๆไปนะฮะว่าจะใช้นี่ทำอะไรคะอาจารย์นะฮะบางทีก็ใช้ไม้พยางยิ้วดำสักใช่ไหมฮะบางทีก็แล้วแต่ละครั้งแต่ละคราวแล้วแต่สมเด็จองค์ปฐมท่านสั่งเพราะท่านเป็นคนทำพิธีทั้งหมดนะฮะเพียงแต่ว่าผมก็แค่สื่อให้ท่านใช่ไหมฮะเป็นสื่อให้ท่านท่านก็มาส่งข้อลูกหลานทุกคนนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อนะครับส่วนใหญ่ก็มาเกี่ยวกับเรื่องเรียกเงินบ้างให้มีเสน่ห์บ้างป่วยบ้างนะฮะหรือว่าโดนของโดนไสยศาสตร์บ้างนะครับก็แล้วแต่ละท่านที่มีความประสงค์ที่มาก็เราก็ส่งเคาะทุกท่านเสมอภาคกันนะครับเสมอภาคกันนะครับก็ไวๆนี้ก็จะมีภารกิจไปนะฮะทำพิธีนะฮะให้น้องสุเทพค่ะนะฮะอุบไปก่อนดีกว่าวันไหนไม่บอกค่ะเดี๋ยวเราเก็บภาพมาฝากเดี๋ยวจะเก็บภาพเก็บรายละเอียดมาฝากจะไปตั้งศาลท้าวมหาพรหมกับท้าวเวสสุวรรณนะฮะนะครับนะฮะก็อีกหลายท่านเลยนะฮะอุบไปก่อนนะฮะจะไปตั้งก็ประมาณเดี๋ยวเราเก็บภาพมาฝากประมาณ3บ้านน่ะค่ะนะฮะแต่อุบไว้ก่อนดีกว่าวันเดือนปีรายละเอียดเราไม่บอกนะฮะจะเก็บภาพมาฝากแล้วกันนะครับตอนนี้เขากำลังสร้างศาลกันอยู่ค่ะนะฮะแต่ละบ้านนะครับอ้าวอันนี้อะไรเนี่ยเอาคุณก้อยตอบไปแล้วนะฮะค่ะก้อยตอบไปแล้วอันนี้ก็เป็นภาพเก็บรายละเอียดนะฮะอันนี้ก็เป็นน้ำดื่มกุมภันที่เป็นน้ำมนต์ในตัวนะฮะก็ผมก็จะลงยันไว้นะฮะบางถ้าว่างก็ลงยันถ้าไม่ว่างก็ผมก็ปลุกเสกไว้แล้วนะฮะอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนทุกองค์อยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนไปแล้วจะดีขึ้นไหมจะก้าวหน้าไหมเกณฑ์เรื่องเงินเป็นอย่างไรสงสัยเรื่องงานแล้วเปล่าคุณตังโมค่ะใช่ค่ะตังโมเปลี่ยนไปแล้วค่ะจะดีขึ้นไหมจะก้าวหน้าไหมน่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะว่าถ้าเปลี่ยนงานดวงคุณตังโมเนี่ยเป็นผลไม้หรือเปล่าไม่ใช่ชื่อค่ะอาจารย์ไม่ใช่ใช่ไหมกำลังหิวพอดีใช่ค่ะอาจารย์กินแค่ลอยของดำขำก่อนไหมคะอ้าวคุณตังโมสรุปให้ฟังนะฮะค่ะก่อนที่จะสรุปได้ไหมค่ะคุณตังโมเนี่ยนะฮะช่วงนี้ดวงขึ้นค่ะเขาเรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักค่ะนะฮะแต่ตอนนี้น้ำจะไม่มีจะตักเออนี่นะค่ะใครเป็นหนี้อาจารย์คะคุณตังโมเนี่ยตอนนี้ดวงกำลังขึ้นค่ะเร่งเอาเงินให้คุณแม่บ่อยๆเลยหรือทำบุญเกี่ยวกับคุณแม่บ่อยๆค่ะนะฮะดวงชะตาจะขึ้นเยอะกว่านี้เลยจะรวยเลยดวงจะดีขึ้นเลยจะดีอีก3ปีเลยนะฮะทำบุญเกี่ยวกับแม่บ่อยๆนะฮะดวงชะตาคุณแตงโมจะดีกว่านี้แล้วก็เอาเขาเรียกว่าหาพญานาคเนี่ยนะฮะพญานาคจะเป็นแหวนนะจะเป็นจี้จะเป็นเข็มกัดจะเป็นเกี่ยวกับพญานาคอ่ะนะฮะมาบูชาไว้นะฮะติดตัวไว้คุณแตงโมก็จะร่ำรวยนะฮะใส่บาตรถึงพ่อพญานาคท่านนะฮะช่วงนี้ดีอยู่นะครับสรุปให้ฟังว่าคุณแตงโมดีอยู่นะครับตอบแล้วจากน้องแตงเมย์น้องแตงเมย์นะครับเอาเป็นว่าค่ะ SMS ผมก็จะตอบไปเรื่อยๆ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 นะฮะอ้าวผมขออนุญาต
พี่ๆทีมงานวกกลับไปเลขบัญชีวัดทุ่งหลวงหน่อยนะครับวัดทุ่งหลวงหน่อยวัดทุ่งหลวงนะฮะเจ้าอาวาสองค์เนี้ยถัดมาจากครูบาธรรมชัยสมัยก่อนครูบาธรรมชัยต้องเล่าประวัติก่อนว่าจะไปทำบุญวัดเนี้ยขอบอนหน่อยได้ไหมวัดเนี้ยประวัติความเป็นมาอย่างไรนานไหมคะขอบอนหน่อยได้ไหมขอหมอนใบนั้น เดือดฝันใช่ไหม อ้าวจะเล่าให้ฟังนะครับวัดนี้มีความสำคัญก็คือวัดเนี้ยจะอาวาสเป็นพระหมอค่ะเข้าใจคำว่าพระหมอไหมพระหมอเนี่ยในอดีตกาลก็จะมีหลวงพ่อปานวัดบานงโคค่ะเก่งเรื่องรักษาโรคใช่ไหมคะค่ะแล้ววัดเนี่ยอยู่ภาคเหนืออำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสคือครูบาธรรมชัยค่ะไปดูนะฮะศพท่านไม่เน่าไม่เปื่อยเป็นลูกศิษย์เอกคนหนึ่งของครูบาศรีวิชัยค่ะแล้วเคยให้ถวายการรักษาโรคให้ครูบาศรีวิชัยด้วยค่ะครูบาศรีวิชัยก็หายจากลูกศิษย์ท่านองค์นี้ค่ะนะฮะแล้วท่านก็รักษาพระสุปฏิปันโนนะฮะภาคเหนือหลายองค์เลยไม่ว่าพระภาคเหนือที่ท่านโดนไสยส่งไสยศาสตร์เข้าไปดูประวัติครูบาธรรมชัยได้นะฮะพิมพ์คำว่าครูบาธรรมชัยจะรู้เลยว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านยกย่องครูบาธรรมชัยว่าท่านตาทิพย์เก่งที่สุดเลยในยุคนี้ทิพย์จักขุยานเก่งมากเก่งที่สุดเลยในยุคนี้ไม่มีใครเกินครูบาธรรมชัยได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องจะทำบุญวัดเนี่ยหนึ่งอานิสงส์ก็เป็นความเชื่อผมนะในเมื่อท่านเป็นพระหมอท่านก็ช่วยเราไม่ให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บค่ะเราจะร่วมทำกี่บาทกี่สตังค์ก็ได้ตามศรัทธาเราค่ะเพื่อถามว่าทำเพื่ออะไรวัดนี้ก็ทำเป็นพระหมอเราก็จะได้มีโรคภัยไข้เจ็บไงค่ะอันที่สองเราก็จะได้มีเซนถูกต้องไหมเมื่อท่านตาทิพย์ท่านเก่งเรื่องตาทิพย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำยืนยันว่าในยุคนี้ไม่มีใครเก่งกว่าท่านเราก็จะได้มีเซนไงไปไหนก็ได้เป็นคนมีเซนถูกต้องไหมค่ะนะฮะเซนได้ไหมคะอาจารย์เซนไม่ได้นึกว่าไปไหนจะได้เซนเซนแล้วเดี๋ยวเซนได้เอออ้าวเป็นคนมีเซนมีทิพย์ประจักษ์ขุยานอย่างนี้เขาเรียกวิหารทานไหมคะอาจารย์แล้วไปสร้างหลังคาวิหารเนี่ยนะฮะหลังคาวิหารอย่างที่บอกเนี่ยเนี่ยเจ้าวาดรองเจ้าวาดจากหลวงพ่ออินคำเนี่ยก็จะมีหลวงพ่อสมศักดิ์ตอนก่อนหลวงพ่อสมศักดิ์ท่านเป็นเลขาตอนนี้ท่านขยับมาเป็นรองเจ้าวาดและเจ้าวาดพระอธิการอินคำนะฮะพระอธิการอินคำเคยเป็นรองเจ้าวาดของครูบาธรรมชัยค่ะนะฮะขยับขึ้นมาทีนี้พระอธิการอินคำเนี่ยท่านเป็นพระดีนะพระอรหันต์แล้วผมมั่นใจเลยท่านเก่งเรื่องเทียนน่ะเทียนต่อชะตาต่ออายุอะไรเนี่ยไปกราบท่านได้แล้วท่านเก่งเรื่องดูหมอท่านก็แม่นมากค่ะนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าไม่ได้ไปนานแล้วไม่รู้ว่าสุขภาพท่านแข็งแรงดีหรือเปล่าค่ะนะครับส่วนหลวงพ่อสมศักดิ์ก็เคยไปกราบท่านท่านเป็นพระที่มุ่งจะพัฒนาวัดเนี่ยท่านเขียนจดหมายมาเนี่ยนะฮะจดหมายที่นะฮะอาจจะอ่านไม่ใช่ผมอ่านให้คร่าวๆเลยว่าหลวงพ่อสมศักดิ์ท่านเขียนว่าด้วยขณะเนี้ยเนื่องด้วยขณะนี้อาตมามีโครงการทำการซ่อมแซมกระเบื้องวิหารดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมใบบอกบุญจำนวน10ซองที่แนบมาเนี่ยนะฮะ10ซองเนี่ยนะฮะนี่ซองผมว่ามาซองเดียววันนี้นะฮะอันนี้นะฮะเป็นนี่อันนี้คร่าวนะฮะเนื่องด้วยเป็นงานใหญ่ต้องใช้กำลังสนับสนุนเป็นอันมากอาตมาจึงมีจดหมายพร้อมซองทำบุญเพื่อขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์และคณะได้ร่วมบอกบุญไปตามกำลังอาตมาพยายามรักษาวัดทุ่งหลวงให้อยู่ในสภาพดีที่สุดแม้ว่าสภาพโดยทั่วไปเงียบลงมากทำให้ลำบากการซ่อมแซมเพราะหลวงปู่ครูบาธรรมชัยเนี่ยมรณภาพนานกว่า29ปีแล้ววัดทุ่งหลวงจึงเงียบลงนะฮะนะครับอาตมาหวังเป็นอย่างยิ่งคงจะได้รับความอนุเคราะห์ตามสมควรขอโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งมาณโอกาสนี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ภาคเหนือหรืออยู่ภาคไหนก็ได้นะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาครูบาธรรมชัยนะที่มีความศรัทธาจะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยที่ประดิษฐานสรีระหลวงปู่เนี่ยศพท่านไม่นำไปเปื่อยนะครูบาธรรมชัยอยู่ในสภาพทรุดโทรมปวกลุกลานโครงสร้างหลังคากระเบื้องแตกมากใช้งานเมื่อปี2514ฝนตกรั่วทั้งหลังนะฮะปัจจุบันใช้สังกะสีรอบ
นะสังกะสีรองรับชั้นในเพื่อกันน้ำฝนรั่วภายในวิหารค่ะนะฮะเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลถวายหลวงปู่และประกอบศาสนพิธีสำคัญสำคัญตลอดพรรษาค่ะนะฮะงานที่ต้องทำเนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างไม้เป็นเหล็กนะฮะเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาทั้งหลังเลยที่หมดสภาพตกแต่งทาสีภายในอาคารซ่อมระบบไฟฟ้านะฮะนะครับเนี่ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็ร่วมบริจาคได้เลยกี่บาทกี่สตางค์ก็ได้นะฮะหรือถ้าเราไม่มีทรัพย์เราก็โมทนาบุญได้นะฮะผมไม่อยากให้ใครเดือดร้อนนะฮะแล้วก็หลวงพ่อสมศักดิ์เนี่ยท่านก็ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนนะใครที่มีศรัทธาเนี่ยอย่างอาจารย์อ้อถามว่าได้บุญยังไง1ความเชื่อนะฮะก็ในเมื่อท่านเป็นพระหมอสุขภาพเราก็ดีในเมื่อท่านมีตาทิพย์เราก็จะมีเซนส์แล้วในเมื่อสร้างนะฮะสร้างวิหารนะฮะสร้างโบสถ์สร้างวิหารเขาเรียกวิหารทานค่ะนะฮะตายไปเนี่ยวิมานเราก็จะใหญ่โตค่ะนะฮะคนเราตายไปพรหมเทวดาก็มีวิมานค่ะถูกต้องไหมฮะเราก็จะมีบ้านไม่มีชีวิตอยู่ก็จะมีบ้านใหญ่โตมีบ้านอยู่อาศัยนะฮะนะฮะไม่ไร้ที่อยู่อาศัยนะฮะเราก็จะมีบ้านอยู่ในข้างบนเราก็จะมีวิมานเป็นบ้านเราอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำหลายอย่างเลยซ่อมระบบไฟฟ้าด้วยนะเมื่อซ่อมระบบไฟฟ้าที่วัดเราก็ต้องมีอานิสงส์เราก็ต้องมีไฟฟ้าใช้เหมือนกันอันนี้เกี่ยวไหมเกี่ยวอันนี้อาจจะเกี่ยวด้วยไม่แน่หรอกทำบุญมันก็ต้องคือทำบุญเนี่ยมันจะมีอานิสงส์เสมอนะฮะถามว่าทำบุญเนี่ยนะฮะเราก็จะได้อานิสงส์ตามมานะฮะนะครับลองวัดนี่เป็นวัดดีลองเข้าไปดูประวัติครูบาธรรมชัยในเว็บไซต์ดูนะฮะท่านเป็นพระที่สงเคราะห์โอ้โหคนเจ็บคนป่วยมาหาท่านทั้งนั้นเลยแล้วท่านก็เอาวัตถุมงคลนะฮะเดินทางกับหลวงพ่อฤาษีกับพระสุปฏิปันโนหลายองค์เลยไปแจกทหารภาคใต้นะฮะหรือว่าแหล่งที่เขาลบๆกันน่ะท่านก็เดินทางไปท่านไม่กลัวไม่กลัวตายเลยนะฮะท่านมุ่งสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องนะฮะพ่อแม่พี่น้องทหารตามจังหวัดชายแดนนะทั้งตำรวจทั้งทหารเลยเข้าไปดูได้นะฮะเว็บไซต์ท่านไม่ใช่เว็บไซต์ประวัติเลยพิมพ์ครูบาธรรมชัยเลยเดี๋ยวก็ทราบเองนะฮะอันนี้ก็ประวัติคร่าวๆค่ะมีเอสเอ็มเอสค่ะอาจารย์แล้วที่วัดเนี่ยวัดทุ่งหลวงเนี่ยมีเมืองนิพพานนะเป็นไงคะอาจารย์เอ้าไปดูเองเมืองพระนิพพานเนี่ยครูบาธรรมชัยท่านสร้างไว้อยากจะรู้ว่าเมืองพระนิพพานเนี่ยมีสภาพเป็นยังไงค่ะเข้าไปวัดทุ่งหลวงเลยท่านจำลองเมืองพระนิพพานมาไว้ที่วัดทุ่งหลวงค่ะนะฮะเข้าไปดูเองนะฮะไปที่เชียงใหม่เองอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วัดทุ่งหลวงแล้วไปกราบศพครูบาธรรมชัยท่านศพไม่นำไม่เปื่อยค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นศิษย์เอกครูบาศรีวิชัยที่ร่วมสร้างดอยสุเทพค่ะนะฮะศิษย์เอกที่สำคัญองค์หนึ่งท่านเป็นพระหมอนะฮะอ้าวเพชรพญานาคคืออะไรครับคุณมานพเห็นไหมเพชรพญานาคเพชรพญานาคเนี่ยเท่าที่เห็นบ่อยๆนะเขาจะมีดินน่ะแล้วก็มีเหมือนพลอยฝังอยู่ข้างในอ๋อค่ะนะอันนี้สภาพที่เห็นบ่อยๆค่ะทั่วไปเลยนะคุมครอบคุมไว้เหรอคะก็เขาอยู่ในดินน่ะค่ะนะฮะอันนี้เป็นความเป็นเหมือนกับว่าความเชื่อของคนทั่วไปเป็นของพญานาคเหรอคะอาจารย์อันนี้ยังไม่ได้บอกว่าเป็นของพญานาคหรือไม่เป็นของพญานาคนะค่ะเขาจะเอาดินเนี่ยแล้วมีพลอยฝังอยู่ข้างในค่ะค่ะเป็นหลากสีหลากมีทุกสีอ่ะค่ะนะเท่าที่เห็นจะเป็นอย่างนั้นเป็นความเชื่อค่ะเขาเอามาขายกันอย่างนั้นเลยค่ะนะฮะถามว่าเป็นเรื่องจริงไหมอันนี้เอาเป็นว่าพญานาคมีจริงดีกว่าค่ะนะฮะเข้าไปดูในเนี่ยที่ผมแก้กรรมคนเนี่ยพญานาคเข้ามาในบ้านเลยนะเข้าไปดูได้ที่ไหนอาจารย์อ้อเข้าไปดูที่ YouTube อะค่ะ YouTube ก็ได้เข้าพิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์พิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์ตอนพญานาคอะค่ะใช่ค่ะพญานาคอะนะฮะพญานาคและผีใต้โหงละมั้งค่ะใช่เพราะว่าลูกศิษย์ผมเขาโดนพญานาคเล่นงานกับผีใต้โหงเล่นงานค่ะนะฮะทีนี้ผมก็ทำพิธีพญานาคท่านก็มาเลยมาให้เห็นเลยสีทองๆเลยมาเป็นครึ่งชั่วโมงนะฮะเป็นภาพเลยอาจารย์อ้อเขาถ่ายรูปติดไว้นะฮะท่านก็มาเหมือนกับ
ให้ชมบารมีท่านอ่ะค่ะใช่ค่ะอ้าวเพชรพญานาคก็คือเอาสภาพพญานาคดีกว่าค่ะพญานาคเนี่ยหัวหน้าพญานาคก็คือเท้าวิรูปักค่ะนะฮะบทบวงสรวงเนี่ยเขาจะเนี่ยเหมือนผมเนี่ยจะสวดบทบวงสรวงหลวงพ่อฤาษีนะฮะหลวงพ่อปานสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยบทบวงสรวงของหลวงพ่อฤาษีเนี่ยเขาก็จะขึ้นด้วยมีเขาเรียกบทบวงสรวงท้าวมหาราชทั้ง4ค่ะ1ในท้าวมหาราชทั้ง4นะฮะก็จะมีท้าววิรูปักเป็นหัวหน้าคุมพญานาคค่ะทั้งหมดเลยนะฮะพญานาคเนี่ยวิมานท่านมีหลายจุดนะค่ะนะฮะมีหลายจุดอยู่ในน้ำก็ได้ค่ะอยู่ในน้ำก็ได้อยู่บนบกก็ได้ใช่ไหมคะแต่ท่านคงมีวิมานหลายจุดอยู่ในน้ำก็เหมือนเมืองแก้วค่ะน้ำเข้ามาไม่ได้ค่ะนะฮะคล้ายๆแบบผู้ชายเขาจะเรียกพญานาคค่ะนะฮะผู้หญิงเขาก็เรียกผู้ชายก็เรียกพญานาคผู้หญิงเขาเรียกอะไรนะวันนั้นนางเงือกนางเงือกอ๋อค่ะเออนางเงือกนางเงือกนะผู้ชายเรียกพญานาคผู้หญิงพญานาคก็เหมือนหัวไม่ขีดไฟไหมค่ะหัวไม่ขีดไฟยี่ห้อพญานาคอ่ะค่ะนะฮะท่านแปลงร่างได้จริงๆท่านเป็นเทวดานะค่ะท่านเป็นเทวดาแต่ท่านแปลงร่างได้ทีนี้นางเงือกเนี่ยผมจะเขาเรียกว่าข้างบนจะเปื่อยหน่อยค่ะนะมีหน้าอกแตกขี้เป็นทองเลยอันนี้เป็นนิมิตเลยนะนี่เป็นนิมิตของผมเองเลยนะฮะผมเนี่ยจะดำผู้หญิงผมดำสวยนะฮะข้างบนมีหน้าอกแต่ครีบเป็นทองแต่ท่านเป็นนางฟ้าเหมือนกันค่ะนะฮะนั่นเป็นแฟนพญานาคผู้ชายพญานาคผู้หญิงเรียกนางเงือกค่ะนะฮะนะครับถามว่าท่านเป็นเทวดานะฮะเทวดาก็มีหลายแบบมีเทวดาฝ่ายดีกับฝ่ายที่เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐินะฮะนะฮะบางทีเราก็ต้องดูด้วยนะฮะทีนี้ถามว่าเพชรพญานาคคืออะไรค่ะจริงๆอ่ะพญานาคท่านต้องมีสมบัติในวิมานของท่านค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ใต้น้ำนะฮะหรืออยู่ในอากาศก็มีค่ะนะฮะเพราะท่านเป็นเทวดานะฮะนะครับแล้วท่านเป็นหนึ่งในจาตุมหาราชคือคุ้มครองมนุษย์โดยตรงประธานด้วยเป็นองค์ประธานนี่องค์ประธานใหญ่ท้าวเวสสุวรรณนะฮะมีท้าวเวสสุวรรณท้าววิรุณหกท้าววิรุปักท้าวทัตรสท้าววิรุปักคุมพญานาคทั้งหมดถามว่าที่เราเห็นเป็นพลอยเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าไม่จริงหรือบอกว่าจริงนะฮะเอาเป็นว่าเรานับถือเคารพใช้ได้ในเมื่อเราเคารพว่าเป็นเพชรพญานาคเราก็เคารพศรัทธาก็ใช้ได้อยู่ที่ความเชื่อของเราตอบอย่างนี้ดีกว่านะฮะตอบอย่างนี้ดีกว่านะครับจบไปไหมค่ะจบไปอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนใช่ไหมคะทีนี้ถามว่าเขาจะมีงานบ้างไฟพญานาคใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องจริงไหมผมเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแค่เป็นบารมีท่านแค่วิดีโอที่เราถ่ายก็เป็นจริงแล้วพญานาคเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบารมีท่านสูงมากพญานาคนะท่านเป็นเทวดาแล้วก็ถามว่าท่านส่งไฟมาเพื่ออะไรค่ะก็ให้รู้ว่าช่วงนี้เตรียมทำบุญได้แล้วลูกหลานเอ๋ยค่ะนะฮะนะฮะเป็นช่วงที่คนจะทำบุญได้แล้วค่ะถ้าท่านทำบุญหมู่เทวดาพรหมเทวดาพระพุทธเจ้าเบื้องบนทุกองค์ท่านก็โมทนาบุญกับลูกหลานด้วยค่ะเพราะพวกเราเนี่ยก็เหมือนลูกหลานท่านนะฮะเบื้องบนนะฮะเราเป็นลูกหลานท่านก็อยากเห็นลูกหลานนะฮะอยู่ในภพภูมิที่ดีเหมือนท่านค่ะนะครับเพราะนั้นคนเราเนี่ยก็ทำดีนะฮะละชั่วออกไปค่ะนะฮะอาจจะเอาชั่วไปทางนู้นค่ะหันชั่วไปทางนู้นต้องหันชั่วมาทางนี้ค่ะอาจารย์ครับเดี๋ยวชีวิตก็จะดีขึ้นไปเองค่ะเดี๋ยวจะให้อยากจะทราบว่าการเปลี่ยนชื่อก่อนถึงวันเกิดอีกไม่กี่วันดีไหมคะจะส่งผลอะไรบ้างหรือเปล่าคะการเปลี่ยนชื่อนะฮะเอาตามหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านดีกว่าค่ะท่านก็บอกว่าไม่จำเป็นไม่เกี่ยวมันอยู่ที่บุญกรรมค่ะนะฮะแต่เป
็นความเชื่อของหลวงพ่อฤาษีนะแต่เป็นอันนี้เป็นความเชื่อของท่านนะที่ท่านบอกว่าชื่อมันไม่สำคัญหรอกอยู่ที่บุญกรรมเนี่ยแต่ผมก็เคยมีลูกศิษย์ลูกหามาให้มาขอเปลี่ยนชื่อให้ผมเปลี่ยนชื่อให้ผมก็จะสื่อสมเด็จองค์ปฐมว่าชื่อไหนที่เหมาะสมกับเขาอันนี้ก็เคยทำให้เขาเหมือนกันแต่ถ้าถามเนี่ยสำหรับอยากจะทราบว่าเปลี่ยนชื่อถึงวันเกิดดีไหมคะจะส่งผลอะไรอันนี้ไม่มีผลอะไรเลยแต่ผมอยากจะให้เน้นเรื่องเกี่ยวกับเสริมบุญมากกว่าจะทำให้ดวงดีด้วยอันนี้อยากเปลี่ยนชื่อก็ไม่เป็นไรไม่ได้ขัดอะไรไม่มีผลอะไรแต่จะทำให้ดวงดีเนี่ยนะฮะพยายามทำเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่ไหนมีหล่อพระพุทธรูปหรือสร้างเจดีย์นะฮะก็อยากให้คุณพี่ที่เขียนมาเนี่ยนะฮะเอาเงินไปร่วมหน่อยกี่บาทกี่สตางค์ก็ได้ดวงชะตาคุณพี่จะดีกว่านี้ค่ะนะฮะคุณพี่ลองทำดูจากคุณลูก คุณลูกบอกไปแล้วนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากคุณลูกนะฮะบอกคุณพี่ไปแล้วไปร่วมทำบุญเกี่ยวกับหล่อสร้างเจดีย์หรือพระพุทธรูปค่ะดวงคุณพี่จะดีกว่านี้นะครับค่ะลองทำดูนะคะวันนี้มีวัตถุมงคลชนิดหนึ่งนะฮะก็จะบอกพ่อแม่พี่น้องทุกอาทิตย์ดีกว่าใช่ไหมค่ะเอาไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ๋อดีวันนี้จะเจอไหมคะเจอนะฮะก็ทุกอะไรอะทุกวันที่ผมมาค่ะนะผมจะนำวัตถุมงคลนะฮะทุกพุธแล้วของเก่าของใหม่หรือของที่ผมปลูกเสกเองเนี่ยเอามาเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานค่ะนะฮะนี่อันนี้จะเป็นมีดหมอแก้กรรมนะฮะค่ะอันนี้ที่ผมสร้างเองนะฮะนะครับแล้วก็ปลูกเสกเองมียันจักรพรรดิด้วยนะฮะเป็นมีดหมอจิ๋วๆอันนี้เป็นไม่แน่ใจว่ารุ่นหลายรุ่นแล้วอะทำหลายรุ่นทำกี่รุ่นก็หมดนะฮะลูกศิษย์ลูกหาก็เอาไปหมดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นสุดรุ่นล่าสุดนะฮะเป็นทำมาจากใช่อย่างนี้จะเห็นไหมคะไม่เป็นไรนี่ที่กระสุนแล้วจะมียันจักรพรรดิด้วยนะฮะแล้วก็เป็นมีห่วงในตัวคล้องคอได้เลยนะฮะลูกศิษย์ลูกหาก็ไปคล้องคอกันนะฮะแล้วเป็นมีดหมอแก้กรรมคนที่โดนพูดผีปีศาจก็จี้ตรงนั้นนะฮะหรือว่าป่วยตรงไหนที่เกิดจากเจ้ากรรมเวรก็จี้ตรงนั้นนะฮะก็เป็นความเชื่อนะฮะเอาละผมอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนปลุกเสกหมดแล้วนะฮะประสบการณ์ก็เข้าไปดูเองจากลูกศิษย์ลูกหาผมที่เขามีวัตถุมงคลนะฮะไปถามเขาเองอย่ามาถามผมเลยนะฮะถามผมก็หาว่าอาจารย์โม้ค่ะจริงไหมไปถามคนที่เขาบูชาวัตถุมงคลผมไปบูชาไว้ดีกว่าประสบการณ์เขามีประสบการณ์ยังไงเข้าไปดูได้ www. อาจารย์เอตาทิพย์ .com ค่ะหรือว่าFacebook ท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะแล้วก็ดำถามตาทิพย์ใช่ค่ะขออาจารย์อ้อทำไว้ใช่ค่ะสองชนิดเท่านั้นนอกนั้นลูกศิษย์ผมทำหมดเลยนะฮะหรือจะพูดคุยกับผมเนี่ยมือถือโดยตรงเลยค่ะไม่ต้องไลน์เลยอะไรกับผมเลยผมไม่เล่นอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะมือถือโทรเข้าโทรออกนะฮะหรือจะไลน์ก็คุยกับอาจารย์อ้อนะฮะได้เลยนะฮะอ้าวนะครับค่ะช่วงนี้มีอะไรเสริมไหมคะอาจารย์7วันนี้ค่ะเจ็ดวันแห่งความร่ำรวยค่ะนะฮะช่วงนี้ก็เคยบอกแล้วนี่ให้หาของชนิดแดงๆค่ะติดตัวไว้ค่ะนะถึง31มีนาเท่านั้นนี่ใช่ค่ะนะฮะสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนี่ใช่ค่ะถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะจะได้เรียกเงินเรียกทองโชคลาภนะฮะค่ะแล้วช่วงเนี้ยค่ะก็หาผ้าสีแดงติดไว้นะคะหาผ้าสีแดงติดไว้ถึงสิ้นเดือนนี้นะคะนะฮะจะเสริมเรื่องโชคลาภเขาเรียกข้าวตอกรู้จักไหมข้าวตอกสักจานหนึ่งไปซื้อตามร้านสังขพันธ์ข้าวตอกนะฮะและก็ทูบสามเล่มนะฮะแตงโมสักลูกหนึ่งแค่นั้นพอจบเลยแตงโมผ่าครึ่งเลยถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชาขอเงินขอทองขอโชคขอลาภขอการเงินการงานความรักสุขภาพไปเลยข้าวตอกหนึ่งจานถวายหิ้งพระก็ได้นะฮะทูบสามไม่ต้องจุดนะค่ะทูบสามเล่มนะฮะแล้วก็แตงโมผ่าครึ่งเลยค่ะถวายเลยอธิษฐานเอาแตงโมลูกหนึ่งนะคะแตงโมหนึ่งลูกจะช่วยเรื่องอะไรคะอาจารย์ก็ขอดีการเงินกับความรักเนี่ยอ๋อการเงินกับความรักสองอย่างนะคะนะฮะขอสองเรื่องนี้ก็พอแล้วค่ะ
โหบางคนอยากขอหลายเรื่องอ่ะแค่สองเรื่องเองขอมากเลยนะฮะค่ะนะฮะเขาอยากขอเรื่องอื่นนะคะอาจารย์มีอะไรเสริมไหมฮะวิธีเสริมไหมฮะขอเรื่องอื่นก็ต้องถวายหัวหมูด้วยแล้วเขาอยากจะช่วงนี้มีคนต้องการที่จะขายที่ขายบ้านขายรถกันเยอะมากเลยขายที่กันเยอะมากเลยค่ะอาจารย์อ้าวลองดูอิทธิฤทธิ์ท้ากุมภพันธ์หน่อยค่ะนะฮะท่านเป็นอธิบดีกุมภพันธ์นะค่ะนะครับนี่นะฮะอธิบดีกุมภพันธ์ค่ะนะฮะองค์นี้เป็นเทพที่ผมได้นิมิตนะฮะที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกไว้ในตำนานว่าให้หวยเก่งค่ะนะฮะในหนังสือสนทนาธรรมฉบับพิเศษค่ะหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษอะไรอ่ะเล่ม11หน้า93นะฮะเข้าไปดูเลยอธิบดีกุมภพันธ์ค่ะนะฮะอันนี้เป็นอธิบดีไม่ใช่ท้าวกุมภพันธ์ธรรมดานะค่ะเป็นองค์หัวหน้าเลยนะฮะท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยการเงินและให้หวยเก่งด้วยนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็ขอพรท่านท้าวกุมภพันธ์ก็ได้หรือพ่อกุมภพันธ์ก็ได้จะเรียกพ่ออธิบดีกุมภพันธ์พ่อกุมภพันธ์ท้าวกุมภพันธ์ได้หมดขายบ้านขายรถอยากจะขายอะไรก็ขายไปให้หมดค่ะมีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่ประเทศลาวค่ะโทรมาปรึกษาเรื่องดวงกันเยอะค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะแล้วก็ส่วนมากที่อ้อได้พูดคุยกับพี่น้องๆที่อยู่ทางประเทศลาวนะคะก็ส่วนมากเนี่ยเขาจะหันพระผิดทิศหมดเลยค่ะทิศที่ส่วนว่าเขาจะหันคือทางเราเนี่ยเรายึดตามพ่อฤาษีลิงดำเป็นหลักใช่ไหมคะอาจารย์คือการหันพระเนี่ยจะบอกพ่อแม่พี่น้องชาวลาวเลยนะฮะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่ทุกชาติเลยใช่ค่ะทุกชาติเลยนะฮะคนไทยเป็นมิตรกับทุกชาติอยู่แล้วนะฮะแล้วผมก็ถือว่าพ่อแม่พี่น้องทุกเชื้อชาติศาสนาเนี่ยก็เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ของผมทุกท่านนะฮะผมเคารพทุกท่านนะฮะการเอาหลักที่ผมทำพิธีกรรมผมจะเอาหลักตามครูบาอาจารย์คือผมเคารพหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานวัดบานลำโคนะฮะการตั้งการหันหน้าพระนะฮะอยากให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยหันหน้าพระพุทธรูปหรือเทพนะฮะหรือเทพหันหน้าพระหันเทพให้ถูกนะฮะเราหันไปทิศหันหน้าไปทิศเหนือหน้าพระไปทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือทิศตะวันออก3ทิศนี้เท่านั้นถ้าหันใต้จะตกเงินพ่อแม่พี่น้องจะออกทันทีเลยค่ะนะครับผมเคยสังเกตมาเยอะแล้วนะฮะผมไปทำพิธีวางฮวงจุ้ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยในประเทศต่างประเทศเนี่ยนะฮะค่ะก็หันกันผิดนะฮะหันกันผิดหลายจุดเลยนะฮะอย่างร้านอาหารที่อเมริกาเนี่ยนะฮะผมไปจัดมาทั้งนะฮะทั้งลาสเวกัสทั้ง LA เนี่ยนะฮะนะครับก็หันหน้าพระพุทธรูปภาพแม้แต่ภาพพระพุทธรูปเอาหลักง่ายๆนะถ้าเป็นภาพพระภาพเทพนะฮะภาพเทพอย่างเงี้ยเช่นเทพอย่างเงี้ยเป็นพระอย่างเงี้ยเป็นเทพอย่างเงี้ยเราหันหน้าทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือเท่านั้นค่ะถ้าเป็นรูปภาพเป็นเทพนะฮะหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะฮะห้ามหันทิศตะวันตกทิศเดียวค่ะพี่น้องที่อยู่ทางฝั่งลาวนี่หันตกหมดทุกคนเลยค่ะเปลี่ยนเลยพอถามนี่หันตกทุกคนเลยค่ะชาวลาวเปลี่ยนเลยค่ะนะฮะก็หาเข็มทิศนะคะถ้าอยากให้แม่นจริงๆเนี่ยหาเข็มทิศมาวัดเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือเท่านั้นนะครับค่ะทิศใต้ตกชื่อไม่เป็นมงคลอย่าหันนะอย่าหันไปใช่ค่ะก็บอกแล้วไงทิศตะวันตกอย่างเดียวก็คือน้ำตกบางคนข้าวเหนียวไก่ย่างลาบน้ำตกเท่านั้นหน้าที่เป็นมงคลนะคะยังอื่นไม่เป็นมงคลนะฮะค่ะคนส่วนมากก็จะแบบถ้ามีร้านก็จะชอบแบบว่าหันหน้าออกข้างนอกร้านอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความสวยงามแต่ละความเป็นจริงเนี่ยคือต้องดูให้ถูกทิศนะเพื่อที่เงินเราจะได้เก็บอยู่ขนาดไปที่ LA เนี่ยไปได้รับความเมตตาจากคุณอารังสิตค่ะนะฮะท่านเป็นพิธีกรช่องลาวไทย OC ใช่ไหมฮะก็จะออกอากาศกับพ่อแม่พี่น้องชาวลาวเนี่ยทั่วโลกเลยแค่ LA นี่พ่อแม่พี่น้องชาวลาวนี่ล้าน200,000คนแล้วนะใช่ค่ะเยอะมากเลยแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวลาวเนี่ยทั้งชาวไทยชาวลาวเนี่ยก็เดินทางมาหาผมตลอดเลยที่ LA ออก3ชั่วโมงใช่ไหมฮะ3ชั่วโมงนี่สายก็เชิญไปหลายรัฐสายไหมเลยฮะท่านเชิญไปหลายรัฐก็ได้ไปที่พิตเบิร์กที่พิตเบิร์กตั้ง8-9 วันประมาณนั้นนะฮะก็ได้รับการดูแลอย่าง
พ่อแม่พี่น้องทั้งชาวไทยชาวลาวแล้วก็ทุกชนชั้นนั่นแหละนะฮะผมก็เหมือนพี่น้องกันในครอบครัวเดียวกันกับคารวะพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะก็แนะนำพี่ที่หันหน้าพระผิดอยู่ก็หันให้ถูกต้องซะนะฮะจะได้แล้วถามแล้วมาเล่าให้ฟังว่าเงินเข้าหรือเปล่าค่ะนะฮะถ้าเงินเข้ารีบบอกผมเลยค่ะผมจะได้ไปขอใช่เล่นนะฮะพูดเล่นนะครับค่ะนะอ้าวก็อย่างที่บอกเนี่ยก็หันหน้าให้ยี่ห้ออาจารย์เอตาทิพย์นะค่ะโทรมาเนี่ยมือถือผมมือถืออาจารย์อ้อเนี่ยค่ะดูหมอฟรีค่ะไม่เก็บค่าครูค่ะปรึกษาได้ตลอดชีวิตเพราะเราต้องการสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องเป็นวิทยาทานอยู่แล้วใช่ค่ะนะไม่ต้องไปเกรงอกเกรงใจเลยค่ะนะโทรมาถ้าผมว่างปุ๊บผมรับไม่ติดภารกิจอยู่หรืออาจารย์อ้อว่างปุ๊บรับค่ะจะปรึกษาเรื่องเจ็บป่วยจากเจ้ากรรมในเวรโดนไสยศาสตร์โดนของบ้านเนี่ยวางฮวงจุ้ยผิดวางฮวงจุ้ยถูกนะฮะหรือว่าดวงชะตาเป็นยังไงบ้างโทรมาเลยนะฮะถ้าผมไม่หลับซะก่อนใช่ค่ะโทรมาได้ถ้าหลับก็ช่วยไม่ได้ก็เป็นเพื่อนคุยกับพ่อแม่พี่น้องมานานแล้วนะฮะแล้วช่องนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพี่ต่อนะฮะพี่ต่อนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าพี่ต่อพี่เก๋พี่ตะพี่ทีมงานเนี่ยก็ต้องการให้ผมเนี่ยตอบปัญหาพ่อแม่พี่น้องทุกคำถามเลยนะฮะพี่ต่อเขาห่วงใยพ่อแม่พี่น้องนะฮะค่ะให้ตอบไปทั่วโลกเลยผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะพี่ต่อครับอ้าวอาจารย์นี้ถ้าตอบมนุษย์อวกาศได้ไหมเขาได้ยินนั่นน่ะคิดในใจอ่ะอาจารย์ก็เราพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกเราก็ตอบแล้วไงโอเคตอบมนุษย์อวกาศมากได้ไหมพี่ต่ออาจารย์อนุญาตไหมค่ะเดี๋ยวก็หลังรายการก็ไปพี่ต่อเช็คบินอีกทีนึงได้ค่ะเดี๋ยวเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะเวลาใกล้จะหมดสุขภาพช่วงนี้มีอะไรต้องระวังบ้างครับคุณแมนค่ะโรคหัวใจการปวดหลังปวดขาคุณแมนระวังสามโรคนี้กินมะกรูดบ่อยๆค่ะมะกรูดกับขมิ้นเนี่ยสองอย่างใช้ได้เลยค่ะรักษาระบบภายในระบบหัวใจมะกรูดนี่รักษาระบบหัวใจค่ะการปวดต่างๆก็อะไรอ่ะจริงๆต้องกินขิงด้วยนะค่ะขิงเนี่ยมันแก้ปวดเมื่อยค่ะขมิ้นชันมันรักษาตับไตไส้พุงค่ะขิงขมิ้นมะกรูดเนี่ยสามชนิดกินเถอะค่ะเดี๋ยวคุณแมนสุขภาพดีเองแล้วมาระวังแค่นั้นแหละนะฮะดูคุณแมนดีอยู่แล้วร่ำรวยอยู่แล้วอ้าวหมดเวลาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวหมดเวลาผมขอพรสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนทุกพระองค์เลยหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำหลวงพ่อปานหลวงปู่ผลวัดเซิงหวายอาจารย์ผมเนี่ยที่ครอบครัวผมเป็นหมอดูด้วยแล้วก็พ่อกุมภันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ที่พ่อแม่พี่น้องที่ชมช่อง8ทีวีพูดได้ของพี่ต่อเนี่ยนะฮะเคารพนับถือก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมีความสุขความเจริญนะฮะหมดหนี้หมดสินกันเสียทีนะฮะให้สุขภาพแข็งแรงตลอดชีวิตเลยผมอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะอาจารย์อ้อตาทิพย์ลูกน้องตาทิพย์วันนี้กลับลาไปก่อนนะฮะเข้าชม www.thaitv8.com และ YouTube ย้อนหลังได้ที่ไหน CH8 Thai TV ค่ะ CH8 Thai TV หรือว่าเข้า YouTube พิมพ์รายการอาจารย์เอตาทิพย์ย้อนหลังก็ได้นะฮะแล้วพบกันใหม่วันพุธค่ะใช่ค่ะวันนี้กลับลาไปก่อนนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะอะระโตโตทัยยะค่ะ